พูดคุยสเปรนะเราก็มาสนทนาธรรมกันเนาะวันนี้ไอ้อ้วนเลื่อนหนูอ๋อเลื่อนหมูเลยได้ยินข่าวว่าได้จากพวกเราไปแล้วตั้งแต่เมื่อเช้าเนี่ยเนาะกลับไปนนทบุรีแล้วจากกูว่ามึงสะดุ้งไงก็ได้คุยได้พูดหลายเรื่องถ้าไม่มีคนคุยคนพูดคนถามก็ยากนักที่จะมีสิ่งที่มาเล่านะเพราะฉะนั้นหลวงตาก็ต้องอาศัยการสนทนาและคำถามจากทั้งบ้านด้วยจากอยู่ด้วยอยู่ใกล้ๆนี้ด้วยนะพรุ่งนี้เพื่อนเก่าเพื่อนเก่าจากสารคามเนาะ26ปีแล้วมั้งที่พูดตรงๆอ่ะไม่ค่อยได้เห็นหน้ากันสมัยนั้นบวชใหม่ๆอยู่ผาน้ำย้อยเคยทำงานร่วมกันทำช่วยครูบาอาจารย์สร้างกำแพงห้องน้ำผาน้ำย้อยเนาะมหาเจดีย์ชัยมงคลอำเภอหลวงพ่อจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะซึ่งหลวงตาเมื่อก่อนเป็นพระบวชใหม่ซึ่งพรรษาแรกจำที่วัดผาน้ำย้อยผาน้ำทิพย์นี่แหละการจำพรรษาที่ท่านได้เรียนรู้ซึ่งความเป็นพระกรรมฐานเรียกว่าพระป่าตอนบวชใหม่ๆหลวงตาบวชวันแรกก็หลวงปู่ส่งขึ้นไปอยู่ผาน้ำย้อย11ลูกโดยมีการนำของอาจารย์คำใสโกบิโก้เป็นนำทีมงานขึ้นไปภาพบวชใหม่เนาะตอนนั้นก็ได้ไปพบปะเจอกับครูบาอาจารย์ที่มารวมตัวกันเป็นร้อยๆลูกคือระดมเข้าไปทำงานที่นั่นไปใหม่ๆหลวงตาก็มีทิฏฐิความเห็นว่าเราไม่ได้บวชมาทำงานนะอย่างเงี้ยคิดอย่างนั้นยังไม่พอนะยังไปยืนดูด้วยนะยืนเฮ้ยเห็นเพื่อนทำงานเลยยืนดูไม่สนใจว่างั้นทำไมต้องทำงานด้วยถ้าเราอยากทำงานเราจะมาบวชทำไมโน่นว่าไปโน่นด้วยความเห็นว่าตัวเองมาบวชเป็นพระอย่างเงี้ยแต่พออยู่ได้สักเดือนกว่าทำไมครูบาอาจารย์ทำงานไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยฮะเราก็เลยตัดสินใจเข้าไปลองทำกับครูบาอาจารย์ดู ปรากฏว่ามันดีทำงานเนี่ยดีมากฮะดียังไงคือเราทำด้วยศรัทธาฮะไม่มีค่าจ้างไม่มีอะไรทำด้วยหัวใจเราที่มีศรัทธาต่อองค์หลวงปู่และศาสนาแล้วก็ภาวนาก็ดีเพราะไม่ใช่เหนื่อยอย่างเดียวนะคือมีกำลังใจเพราะฉะนั้นอาจารย์ที่มาพรุ่งนี้จากสารคามเนี่ยอาจารย์หลวงนิ่งเนี่ยท่านทำงานด้วยศรัทธาเหมือนกันเมื่อก่อนหลวงตาเขาจะเรียกมีคู่กันคือทะแนะกับทนายถ้าไปเรียกหลวงตาศิลป์นี่เขาไม่รู้จักหรอกต้องเรียกครูบาทะแนะกับครูบาทนายฮะไม่รู้ใครเป็นทะแนะใครเป็นทนายตอนนั้นเขาจะเข้าใจผิดว่าเราเป็นทนายและอาจารย์สุเทพเป็นทะแนะที่จริงเรานี่แหละทะแนะอาจารย์สุเทพทนายนะเพราะว่าอาจารย์สุเทพบวชวันเดียวกันในคู่กันเนี่ยเขาจบกฎหมายเรียนจบในสิบบัณฑิตมา
เดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่นะยังเป็นเจ้าวาดวัดถ้ำไสอยู่ส่วนอาจารย์หนุ่งหนิงเนี่ยเป็นเจ้าวาดที่ศูนย์สงเคราะห์คนชราจังหวัดมหาสารคามพรุ่งนี้ท่านจะเดินทางมาพักที่นี่หนึ่งคืนคือไม่เจอกันนานมากตอนแรกนึกว่าล้มหายใจจากไปแล้วคำว่าตายจากภาษาพากย์ก็คือสึกนะแต่อยู่ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่อาจารย์หนุ่งหนิงกับทิศไก่เนี่ยจะอยู่ด้วยกันเมื่อก่อนรู้จักกันหลวงตาก็จะมีกลุ่มของหลวงตาก็คือมหาสมชายหลวงอาจารย์หนุ่งหนิงแล้วก็ทิศไก่แล้วก็ทิศชูชัยนะประมาณนี้สำหรับการทำความเพียรนะก็คือการทำงานนี่แหละพอทำงานเสร็จปุ๊บเงี้ยหนักทำแบบหนักเลยนะลุยเลยทำทั้งกลางคืนอ่ะไปบิณฑบาตเนี่ยปูนเนี่ยยังเต็มเลยไม่ได้อาบน้ำเพราะว่าเลิก6ทุ่มอย่างเงี้ยอาจารย์ลงหนิงก็เหมือนกันนี่จะปูนว่าครับไปบิณฑบาตอ่ะคือทำงานแบบไม่รู้อย่างเหนื่อยจากเหนื่อยนะไม่รู้กำลังมาจากไหนนี่คือกำลังใจด้วยศรัทธาหลวงตาเนี่ยเขาไปภาษาสองได้ไปจำภาษาที่จังหวัดปากกุ่งจังหวัดร้อยเอ็ดนะเพราะว่าหลวงตาไม่คิดจะบวชนานตอนนั้นบอกว่าจะบวช3เดือนออกภาษาก็จะสึกแต่บังเอิญไปขอสึกไม่ได้สึกถือทูปเทียนไปเพื่อจะลาสิกขาหลวงปู่ไม่ให้สึกไปวันหนึ่งทั้งหลายครั้ง ก็เลยไปมาไม่ได้สึกก็เลยต้องจำพรรษาอยู่พรรษาวัดอยู่วัดปากกุ่งพรรษาอีกพรรษาหนึ่งเป็นพรรษาสองพอออกพรรษามาก็มันจะสึกอยู่เหมือนเดิมหลวงปู่ก็ไม่สึกให้ซ้ำยังแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าภูสำนกทั้งที่มีพรรษาแค่สองพรรษาเห็นไหมทีนี้มันได้โอกาสเราก็คิดเนาะอยากลองสักตั้งไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยเอาให้มันถึงพริกถึงขิงหน่อยการภาวนาเพราะได้โอกาสไปอยู่คนเดียวไปอยู่ที่มันลุงตาอยู่ข้างป่าช้าด้วยกุฏิติดกันเลยครับที่กองฟอนเขาเผาคนนะแล้วอยู่คนเดียวเนาะบังเอิญเราก็เป็นคนที่กลัวผีด้วยนะโอ้โหเอาผีเป็นอาจารย์นะทีนี้มึงเอ้ยนะพอมืดมาเนี่ยรู้สึกว่าโลกเหมือนเราอยู่คนเดียวเลยและก็ตั้งใจทีนี้ตั้งใจเดินจงกรมแต่เดินจงกรมก็เดินได้ไม่นานหรอกเพราะอยู่ข้างป่าช้ามันมืดเหมือนกับมีผีมายืนล้อมเราไว้อย่างเงี้ยไอ้ความรู้สึกเราอะนะเดี๋ยวหน้าเฮ้ยอยู่เรื่อยแต่ด้วยความกล้าได้กล้าเสียเป็นไงเป็นกันแบบนี้ก็เลยพออยู่ได้แต่สามารถความกลัวหายไม่กลัวไม่หายเลยเห็นไหมก็พอดีเราอยู่คนเดียวละ3ปีเกือบ3ปีและทำความเพียรทั้งวันทั้งคืนได้รับความสงบเย็นใจมากโดยเฉพาะพรรษาที่3ไปปลายพรรษาคิดว่าตัวเองเนี่ยโอ้แน่นอนแล้วอย่างเงี้ยไม่กลัวแล้วโอ้ยง่ายฮะด้วยความเชื่อมั่นในสมาธิในสติปัญญาสมัยนั้นก็คิดว่าตัวเองอยู่ได้แล้วมั่นคงแล้วก็เลยไปเผชิญหน้ากับข้าศึกก็คือตัวเมียพอไปเจอง่ามก้นเขาแค่นั้นแหละไอ้สิ่งที่ทำมา3ปีนี่หายแป๊บเดียวเลย
อยากเป็นผัวเขาสักทีเลยไปนั่งอยู่ในถ้ำเนี่ยเอาแล้วมีลูกกับผู้หญิงคนนั้นสองคนฮะฮะนั่นไงไปขุดสระเลี้ยงปลาปลูกข้าวโพดปลูกพริกขายโอ้โหพริกก็งามงามปลูกอะไรนะข้าวโพดก็งามฝักใหญ่ๆทั้งนั้นมีรถด้วยโอ้ร่ำรวยเลยมีลูกกับเขาสองคนคิดวนไปวนมาอยู่อย่างนั้นเนี่ยเพราะผลสุดท้ายไปได้เมียญี่ปุ่นอีกหลายคนเอาแล้วนะไม่หยุดเลยความคิดเนี่ยนะเฉพาะเมียญี่ปุ่นเนี่ยคิดว่าจะสามคนสามหรือสิบคนเนี่ยแหละเปลี่ยนหน้าอยู่เรื่อยคิดนะไปนั่งคิดอยู่ในถ้ำวนไปวนมามีเกาหลีด้วยวนแต่เรื่องเดียวเลยทีนี้มึงเอ้ยนะไม่เคยสงบเลยตั้งแต่วันนั้นมาคิดดูต้องอาศัยทีนี้อาศัยอะไรรู้ไหมหนังสือธรรมะมุตโตไทยมั่งของหลวงปู่มั่นและลึกถึงหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์โอ้ยเราจะมาจ่ายแค่นี้หรืออ่ะเอาไปมาโดนย้ายเว้ยถ้าโดนย้ายพ่อวันนาเออพอย้ายออกจากนางคนนั้นหายเว้ยก็ภาวนาแบบช่วงมาอยู่ในป่านั้นตั้งสัจจะไม่นอน8วัน8คืนนะไม่หลับไม่นอนว่ะไม่ให้หลังแตะพื้นว่างั้น8วัน8คืนถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่วันที่7เนี่ยจะเข้าวันที่8เนี่ยเริ่มมองเห็นคนดำแล้วเขามาวัดเนี่ยมองเห็นเป็นคนดำๆแล้วจริงๆนะเออกูเป็นบ้าหรือเปล่าวะคือคล้ายๆถ้ามันนั่งปุ๊บถ้ามันจะหลับก็ลุกไปเดินจงกรมเงี้ยพอเดินจงกรมสักพักก็ลุกกลับมานั่งอีกอย่างเงี้ยอยู่อย่างนั้นแหละนะ8วัน8คืนทำได้พอทำได้ก็ถือว่าจิตใจมีกำลังขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วก็รีบเร่งทำความเพียรบังเอิญทีนี้มาอีกแล้วพญามารมีแม่ชีไม่ใช่แม่ชีหรอกมีคนมาปฏิบัติธรรมด้วยและเป็นคนไทยใหญ่ด้วยข้าศึกของกูเลยตรงเลยทีนี้โอ้โหขาวอวบเนียนเลยทีนี้มาใส่ชุดขาวนั่งต่อหน้ากูเนี่ยโอ้โหมันก็คิดไปแล้วกูเสียดายดิมานั่งทับไว้ทำไมเนาะขนาดเป็นอาจารย์เขานะเออเอาแล้วกลับไปกุฏิก็นอนไม่หลับแล้วทีเนี้ยนะมีลูกกับมันอีกนะฮะความคิดนะไปแล้วต้องลุกขึ้นมาเดินจงกรมตีสี่ตีห้าลุกเดินจงกรมพอนั้นไปบิณฑบาตกลับมาฉันข้าวเสร็จเข้าทางจงกรมเอาไปเอามาอยู่ได้อยู่ได้อีก 2-3 ปีไปกราบครูบาอาจารย์ท่านเลยว่าศึกก่อนสินทรัพย์เฮ้ยค่อยมาบวชใหม่ท่านว่าท่านมีกรรมท่านมีกรรมบางสีกรรมบางอย่างนะมันสลับซับซ้อนจนเกินไปท่านศึกออกไปแล้วกลับมาบวชใหม่เนี้ยท่านจะงดงามมากเราก็เลยสึกวันนั้นเลยไม่บอกใครเลยนะเรียกไปสึกกับครูบาอาจารย์สึกแล้วออกไปก็เนี่ยกลับมาบวชอีกทีนะก็รู้สึกว่าสงบเย็นใจดีไอ้โจรนั้นก็หมดฤทธิ์หมดเดชไปแล้วนะแล้วก็เริ่มทำความเพียรเมื่อก่อนเราไม่ได้ฝึกอานาปานสตินะฝึกพุทโธฝึกสัมปชัญญะปัพพะคือรู้สึกตัวอยู่นะเราก็เลยว่าโอ้
มันไม่มีกำลังมันไม่มีกำลังที่จะไปตัดกระแสมันยังเป็นกระแสแห่งความคิดอยู่เราคิดไปเองว่าเราว่างเราสงบเราพ้นทุกข์เราอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไม่ทุกข์ไงเราคิดเราพิจารณานั่งคิดแก้ไขไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเอาคิดแก้คิดแต่มันไม่ขาดพอเจอกระทบมาแรงๆเนี่ยมันก็ไปได้เหมือนกันนะทำไมมันไม่ขาดสักทีอย่างเงี้ย ก็เลยใช้พุทโธกับลมหายใจเข้าออกผสมกันตอนแรกพุทเข้าโธออกอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนนะสงบไม่สงบช่างมันรู้ลมเข้าไปอย่างเงี้ยเอาไปมาเริ่มมีปฏิกิริยาเริ่มส่งผลของอาณาปานสตินะทำให้หัวตึงหน้าอกแน่นแล้วตอนนี้ข้างหลังนี่เป็นแผ่นหนาอ่ะมีกระแสไฟวิ่งอยู่ในกายวื้อว้าวื้อว้าโอ้ทีนี้นะเกิดความร้อนขึ้นมาเต็มที่บางวันเย็นขึ้นมาเต็มที่สลับร้อนสลับหนาวเหมือนกับเราป่วยนะเพราะเราดูลมเขามากๆจมูกนี่จะแสบนะจมูกนี่จะแสบมามาบางทีหายใจออกจมูกรูเดียวบางทีรำคาญเนาะมันออกรูเดียวเราก็เลยมาเอากระดาษทิชชู่มายัดเข้าไปไว้ให้มันออกรูเนี่ยหลวงตาทำเทคนิคทุกอย่างในอานาปานสติที่นี้ที่อัศจรรย์ใจคือมันไม่หลับไม่หลับเป็นเดือนๆเลยนะหลวงตาเนี่ยไม่ใช่วันสองวันเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เป็นเดือนๆเอาอย่างนั้นแล้วไม่หลับไม่นอนละนะนั่งมั่งยืนมั่งเดินมั่งอยู่อย่างนั้นฝนตกพรำๆเนี่ยนะเดินจงกรมยันแช่งจากฝนอ่ะคือมันร้อนมันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่เดินไม่นั่งเนี่ยนะนอนก็นอนไม่หลับแล้วจนวันหนึ่งมันไม่ไหวก็เลยบอกอาจารย์ก็เมตตาผมด้วยเป็นยังไงล่ะคุณว่ามันนะไปซื้อยาสลบมาโปะผมหน่อยผมอยากพักสัก10นาที20นาทีก็ได้นะอาจารย์ท่านก็เมตตาเรียกคนขับรถมาก็พาไปซื้อให้เข้าไปซื้อในเมืองให้ไปซื้อเขาก็ไม่ขายให้เขาเลยให้ยานอนหลับมากินฮะพอกินยานอนหลับไปประมาณบ่ายๆหลับบ่าย 3-4 โมง 5 โมงหลับแต่พอตื่นมา6โมงเย็นหนักกว่าเก่าอีกทุกข์หนักกว่าเก่าอีกเหมือนมันมารวมกันหมดทุกข์ในจักรวาลนะไม่รู้มันทุกข์อะไรลมก็จี้เข้าไปสติกับลมนี่แน่นมัดเป็นเกลียวเลยนะจนในที่สุดมันดับลงพร้อมกันทั้งหมดเลยทั้งลมทั้งอะไรดับไปพร้อมกันเลยดับไป10กว่าชั่วโมงดับไป10กว่าชั่วโมงพอขยับตัวเนี่ยประมาณ7โมงกว่าขยับตัวขึ้นมาได้เชื่อไหมความคิดไม่มีแม้แต่น้อยเลยเงียบหายไปหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างอันตรธานไปหมดเลยทุกแต่สำหรับที่เด่นชัดที่สุดคือสติกับลมหายใจแนบแน่นยิ่งกว่าเดิมอีกเห็นไหม หลังจากนั้นมาเราก็ไม่พูดอะไรอีกอยู่หลายปีนะเรียนรู้มันไม่ได้รู้หรอกมันไม่ได้ฝึกแล้วตอนนี้ลมกับสติมันแนบเป็นอันเดียวกันแล้วแค่หายใจเข้าหายใจออกไม่ว่าจากกิริยาบทไหนนะสติกับลมก็ไม่เคยห่างกันเลยเห็นไหมจนเรียนรู้มาปี2ปี3ปี4นะเหมือนเรียนปริญญาตรีเลยปี4จบ
ปี5ก็พุทธอีใหม่อีเจิ้นมาเราก็เลยคุยให้ฟังมาถามซอกแซกนั่นนี่นะ นั่นแหละเราถึงได้ประกาศเราถึงได้สนทนาธรรมขึ้นมาพระสิ้นคิดถึงเป็นที่รู้จักกับบรรดานักปฏิบัติขึ้นมา เมื่อ4ปีที่แล้วนี่นะ พร้อมทั้งวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ก็เกิดขึ้นนั่นนั่นเห็นไหมเกิดจากผลการปฏิบัติล้วนๆเห็นไหมเพราะฉะนั้นหลวงตาถึงมีคำพูดว่าทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำไปฟังเอาไปอ่านเอานะถ้าไม่ลงมือทำมันก็ยากนะจะบอกง่ายมีคำถามไหมน็อตมีครับหลวงตาครับมีคนดูไหมล่ะ708ครับโอ้สู้อาเจ้าไม่ได้ตาครับคำถามแรกครับจากคุณบอยสิริโสภาเรียนถามหลวงตาครับผมปฏิบัติมาหลายปีแต่ก่อนชอบทำบุญมากกฐินผ้าป่าเอาทุกอย่างแต่ช่วงหลังๆใจมันวางทั้งบุญทั้งบาปไม่ได้ดิ้นรนทำเหมือนเดิมถ้ามีโอกาสมันเป็นเพราะอะไรครับอ๋อถ้าทำมานานๆมันก็จะเป็นปกติไงนะมันเกิดความเคยชินเป็นปกติมันไม่สนใจเรื่องบุญเรื่องบาปไงเจอก็ทำอ่ะนะทานเนี่ยมันก็เป็นปกติวิสัยหลวงตาก็เหมือนกันปฏิบัติทำมา20กว่าปีจนบอกว่าเออบางทีเราทำมามากนะก็เลยเหมือนไม่ได้ทำอะไรมากมายเพราะมันเป็นนิสัยมันเป็นความเคยชินเรื่องทานเรื่องทำบุญนะนะเป็นปกตินะจากคุณจันทานาคินครับขอคำแนะนำครับดูลมตัวเบาเหมือนตัวหายเห็นแต่ลมสีขาวออกตลอดเวลากราบขอคำแนะนำครับอ๋ออันนี้เยี่ยมเลยนะถ้าฝึกได้นะลมตาจะพูดให้ฟังไม่ใช่แนะนำถ้าเราดูลมละเอียดเข้าไปถึงเห็นลมเป็นควันนะบางทีลมเนี่ยเป็นเจ็ดสีเลยนะแล้วเราดูเหมือนมันหดเข้าหดออกเลยนะลมเราเนี่ยลมหายใจเนี่ยดูจนถ้ามันหายไปร่างกายหายเหลือแต่ลมเป็นสีขาวและลมนั้นจะกลายมาคุมที่ร่างเราใสเหมือนวุ้นเนี่ยอันนี้นั่งอยู่ได้เป็นเดือนก็นั่งได้ถ้าเข้าไปตรงนี้เขาเรียกเข้าฌานแล้วเข้าลึกละเอียดแล้วมีแต่ความรู้เด่นอยู่เห็นอยู่นะนี่อย่าว่าจะนั่ง7วัน7คืนแล้วนั่งอยู่เป็นเดือนก็ได้ถ้าเข้าไปถึงตัวนี้ทีนี้ถ้าเข้าไปลึกๆนี่สีนี้จะเปลี่ยนได้ด้วยนะสีของที่เรามองเห็นร่างกายเราจะเปลี่ยนสีได้ด้วยสีนี้จะใสเหมือนแก้วร่างกายจะใสเหมือนแก้วแต่ถ้าเข้าไม่ได้ก็ได้แค่นี้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะนี่หลวงตาอยากเรื่องนี้จะต้องไปถ้าจะหลวงตาแนะนำนะเพราะว่าคนเนี้ยเป็นลักษณะนี้ต้องครูบาทูอีกเมื่อหลวงตาไปรับครูบาทูอีมาเป็นลูกศิษย์ใหม่ๆครูบาทูอีก็เป็นลักษณะนี้นะเห็นควันเห็นลมน่ะลมหายใจตัวเองเนี่ยเป็นสีเหมือนลุงอ่ะเจสีนะลุงตาก็แนะนำว่าดูเข้าไปในรายละเอียดนะและเขาก็จะเห็นทุกอย่างโปร่งแสงแม้แต่ต้นไม้นะคืนนึงลุงตานอนแล้วล่ะแล้วก็ปิดไฟนอนแล้วแต่ลุงตาเนี่ยไม่อยากพูดความลับของลุงตาให้ฟังความลับของหลวงตาคือหลวงตาไม่เคยปิดประตูไม่เคยปิดประตูกุฏิคือเปิดประตูนอนอ่ะเปิดตลอดไม่ว่าอยู่ไม่อยู่หลวงตาก็เปิดกุฏิไว้ตลอดเปิดประตูนะเพราะว่าในห้องหลวงตามันไม่มีสมบัติอะไรไงและเวลานอนหลวงตาก็ชอบเปิดไว้มันโล่งเปิดทั้งประตูและหน้าต่างไว้วันนั้นครูบาถุยตอนแรกก็ได้ยินเสียงเดินขึ้นมา
แล้วก็มันมืดเนาะแกก็มาเปิดผ้าห่มลงตาจริงๆตอนแรกก็ปล่อยเลยจำเลยเด้อว่าไงพอเปิดเห็นมันนวดขาหลวงตาลืมตาดูก็ครูบาทุยคือครูบาทุยจะกลัวหลวงตามากกลัวกุฏิยังไม่กล้าเข้ามาใกล้เลยนะเมื่อก่อนกุฏิครูบาทุยอยู่ตรงเนี้ยตรงกุฏิกูเนี่ยครูบาทุยอยู่ตรงอากูเห็นไหมถ้าจะมากุฏิที่ครูบาทุยเดินนู่นไม่กล้าเดินผ่านกุฏิหลังเนี้ยคือที่เขาทนไม่ได้คือเขามองไปที่ไหนเห็นต้นไม้ก็โปร่งแสงคือใสและทีนี้เขามามองหลวงตาเขามาแอบมองในห้องเขาก็เห็นหลวงตาในโปร่งแสงเหมือนต้นไม้เขาก็นึกว่าหลวงตานี่มีอิทธิฤทธิ์อะไรก็ไม่รู้ฮะหลวงตาว่ากูไม่ได้โปร่งแสงมึงเห็นโปร่งแสงต่างหากกูเป็นปกติก็เลยเล่าให้เขาฟังนิดหน่อยเขาก็มานวดขาไม่ได้เปิดไฟนะอยู่มืดๆนี่แหละสองคนพอเล่าให้เขาฟังเขาก็กราบลาเขาไปฝึกสอบไปนี่พูดเล่ายาวเลยนะนี่เนาะครับคำถามจากสปป.ลาวครับหลวงตาครับขอแนะนำวิธีทำอานาปานสติขั้นต้นหน่อยครับขั้นแรกพี่น้องเล่าขั้นแรกเบิ่งเอาร่มยาวๆเข่าเด้อออกก็ยาวๆในเบื้องต้นขันตำอิดตำกอฮะเพิ่นสูดยาวสุดพักไว้ยาวออกนี่เบื้องต้นจัก10นาทีแล้วก็สั้น10นาทีเข้าสั้นเนี่ยนะสัก10นาทีแล้วก็ปล่อยเป็นธรรมชาติอีก10นาทีแล้วก็ยาวนี่จะเป็นไวถ้าลมยาวนะนอนก็ได้นั่งก็ได้นะแต่ถ้าอยากดูให้ดีก็อยากให้ละเอียดต้องนั่งนะนี่เบื้องต้นตะบิดตำกอคำถามจากคุณนพพรครับขออนุญาตสอบถามครับพลังฌานสามารถรักษาโรคให้หายได้ไหมครับสาธุครับโรคนี้เกิดจากกรรมหายไม่หายหลวงตาก็ไม่ยืนยันแต่หลวงตานี่หายหลวงตาเนี่ยเป็นคนเป็นโรคประจำหลายโรคพูดถึงโรคในร่างกายนะถ้าโรคในจิตมีโรคเดียวแต่โรคทางร่างกายหลวงตาเยอะมากโดยเฉพาะหลวงตาเป็นโรคประดงเส้นถ้าหน้าหนาวมาหลวงตาจะขยับตัวยากมากนะแต่ทุกวันนี้นะตั้งแต่วัน9ปีมานี้ตั้งแต่ฝึกอานาปานสติมานี้หลวงตาไม่ป่วยเลยไม่ป่วยเลยนะเพราะว่าอานาปานสตินี้เป็นธรรมอุปสมบทตัวหนึ่งที่จะรักษาธาตุขันธ์ได้ดีมากนะหลวงตาไม่อยากพูดมากเอาอย่างนี้ก็แล้วกันแม้แต่ผิวพรรณก็เปลี่ยนนะเนี่ยผิวพรรณเนี่ยเมื่อก่อนหลวงตาดำเนี่ยดำไม่ใช่ดำธรรมดาดำจนเขียวนะและผิวนี่หยาบมากนะผิวนี่หยาบมากกระด้างหยาบกระด้างนะมือหลวงตาเนี่ยโอ้โหผู้หญิงไปจับนี่ชอบเลยมันสาดเขาเรียกว่าขยันไงเหมือนข้าวติดมือเนี่ยนะแต่ตอนนี้กับผิวละเอียดเหมือนผิวผู้หญิงเหมือนผิวเด็กเห็นไหมนี่เกิดผลจากอานาปานสตินะไม่ใช่เปลี่ยนแต่ผิวพรรณนะแม้แต่ฟันก็เปลี่ยนตอนนี้เหลือไม่กี่ซี่แล้วฮะ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 ออกหมดเลยนะครับคำถามจากคุณเอมมี่ครับไม่ขยันไปวัดกับไปงานบุญแล้วมีแต่โอนเงินทำบุญแต่ก็กังวลว่าตัวเองเปลี่ยนไปกลัวไม่ได้บุญทำอย่างไรดีคะขอคำแนะนำจากตาก็แนะนำก็คือทำบุญอย่าอยากได้บุญนะ
ทำทานอย่าได้ท่านไปเถอะท่านไปเหมือนเอาทิ้งอ่ะนะจำไว้นะถ้าเราทานอยากได้บุญมันจะเป็นตัณหาเห็นไหมทำด้วยความสงสัยคือทานไปอย่างนั้นแหละทานไปเลยอย่างเงี้ยนี่เขาเรียกว่าทานได้บุญได้กุศลคือทานอยากได้บุญนะจากคุณนัทครับผมอยากไปกราบหลวงตามากๆปกติผมเป็นคนรักษาศีลแต่ผมเครียดจนอยากตายจึงประชดตัวเองด้วยการดื่มเหล้าเที่ยวผู้หญิงผิดสัจจะต่อครูบาอาจารย์วันนี้ผมตัดสินใจเลิกทุกอย่างจะกลับมาประคองสติรักษาศีลแต่ไม่มีกำลังใจจะทำควรทำวิธีไหนครับเพื่อให้มีกำลังใจกราบสาธุครับโอ้ครูก็ไม่อยากแนะนำเลยนะแบบนี้เอาเปรียบกูมากเลยมึงกูบอกว่าเข้าใจไหมถ้าคนไม่มีขันติไม่มีความอดทนไม่มีความมุ่งมั่นนะไม่เชื่อในธรรมมันก็ยากไม่เชื่อในการกระทำไม่เชื่อในบุญในบาปจำไว้ยากนักที่จะเอาหัวใจตรงนี้ถ้าหลวงตาจะให้กำลังใจหลวงตาก็ให้กำลังใจว่ามึงยังไม่เท่าองคุลิมาลหรอกองคุลิมาเนี่ยฆ่าคนในชาติปัจจุบันเนี่ยเกือบพันคนยังเป็นพระอรหันต์ได้เลยนะขออย่างเดียวว่าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองนะเปลี่ยนเลยนี่พัฒนากรรมเนี่ยนะเนี่ยเหมือนไอ้อ้วนเนี่ยเหมือนไอ้เอื้อนรุ่นหมูเนี่ยนอนคุยกันเมื่อคืนก่อนจะกลับมันพูดจะเรื่องเก่าๆเดิมๆนะพูดจะเรื่องอะไรตั้งแต่ปีกายมา10ปีที่แล้วเงี้ยพูดก็พูดเรื่องเมื่อวานเนี่ยอย่างเงี้ยหลวงตาก็เลยถามมันไอ้ว่ามึงกลับไปเป็นเด็กได้ไหมแหมใครจะไปเป็นได้หลวงพ่ออ้าวแล้วทำไมมึงพูดแต่เรื่องเดิมๆเรื่องเมื่อวานน่ะมึงกลับไปแก้ไขได้ไหมล่ะเรื่องเมื่อวานมึงพูดแต่สิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ฮะจริงไหมนี่คือหลวงตาบอกว่ามันพูดคนเหรอมันจินตนาการพูดอนาคตพูดมันเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่เห็นมึงปฏิเสธได้ไหมล่ะปัจจุบันเนี้ยฮะจริงไหมปัจจุบันนี่คือความจริงและเห็นปัจจุบันนี่ก็จะไม่จริงแล้วต่อไปเนี่ยเห็นไหมมันไปเรื่อยๆถ้าเราอยู่ปัจจุบันเราก็จะเห็นเลยทำไมต้องกลับไปอยู่เมื่อวานเนี่ยอีก10ปีมันก็ยังไปอยู่กลับไปหามันทำไมมันไม่มีแล้วมันเหมือนภพชาติหลายๆภพชาติแล้วเมื่อวานเลยล่ะเห็นไหมแต่คนกลับไปเอาเรื่องพวกนี้มาทุกข์ฮะเห็นไหมมันเป็นไปไม่ได้ก็เหมือนกับมึงกลับไปเป็นเด็กเขาไม่ได้จริงไหมแต่กูพยากรณ์ได้ว่ามึงต้องเป็นคนแก่แน่นอนจริงไหมอนาคตมึงแล้วมึงก็เป็นคนตายแน่นอนนั่นสิ่งที่เป็นไปได้แต่เมื่อวานมันเป็นไปไม่ได้ฮะจริงไหมเราจะไปทุกข์กับเมื่อวานทำไมอ่ะจริงไหมปัจจุบันที่มึงปฏิเสธได้ไหมล่ะเนี่ยนะในต่อหน้านี่นี่ความจริงจริงไหมล่ะทำไมพวกเราถึงไม่อยู่ปัจจุบันกันล่ะจะไปแก้ได้ที่ไหนล่ะเมื่อวานเนี่ยก็ต้องแก้ปัจจุบันเนี่ยแก้ตัวเองเนี่ยก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาไงเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองสิ่งไม่ดีเราไม่เอานะอย่างเงี้ยตั้งมั่นตั้งสัจจะกับตัวเองสิอันนี้มันหลอกลวงตัวเองใช่ไหมทุกวันนี้คนไม่ได้หลอกลวงคนอื่นหลอกลวงตัวเองเนี่ยแล้วจะให้ทำยังไงล่ะพระพุทธเจ้าอยู่ต่อหน้าก็ช่วยไม่ได้คนประเภทนี้จริงไหมศาสนาพุทธเราไม่ใช่ศาสนาของคนไปวิ่งบอลร้องขอขี้ขาดตาขาวนะศาสนาพุทธเราไม่ใช่แบกความหน้าด้านเข้าไปสู่มรรคสู่ผลได้นะจำไว้ที่ริโอตปะมันก็ต้องเต็มหัวใจกตัญญูกตเวทีมันเป็นพื้นฐานรองรับของความดีทุกชนิดเห็นไหมแต่พวกเรามีไหมล่ะมึงต้องสำรวจดูตัวเองแล้วนะจริงไหม
เพราะสิ่งเมื่อวานเนี้ยหรือปีกายเนี้ยมันผ่านมาไม่ได้แล้วมันเอามาไม่ได้แล้วมึงต้องแก้ในปัจจุบันเนี้ยมึงไม่เข็ดไม่หลาบกันหรือมึงไม่ทุกข์เหรอฮะจริงไหมสิ่งที่ไม่แน่นอนทักอย่างอันนี้จังทุกอย่างเห็นไหมแต่พวกมึงก็จริงจังกันนั่งหนาทำน่ะทำจริงแต่เพราะทำจริงเพราะเห็นมันไม่จริงนี่แหละถึงทำจำไว้นะจากคุณต้นโคตรปลายตรงครับธรรมารมณ์เป็นอารมณ์ชนิดไหนครับทุกชนิดนั่นแหละไม่ว่าโกรธมันธรรมารมณ์อะไรล่ะกายข้างนอกก็คือหูตาจมูกลิ้นกายใจจริงไหมจริงไหมธรรมารมณ์ก็อะไรล่ะอะไรนะกูก็จับไม่ได้แล้วเห็นไหมสิ่งที่ใจนึกคิดโอจัพพะอะไรเขานั่นนี่เขาเลือกภายในอายตนะมีภายนอกภายในพวกโลภโกรธหลงเนี่ยนะจะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจก็หมายถึงสัมผัสภายนอกตาเห็นรูปแต่ธรรมารมณ์เนี่ยมันภายในเห็นไหมเขาเรียกอะไรนะกูก็จำไม่ได้จำได้จากโอตภะเนี่ยฮะมันมีเหมือนกันหกเหมือนกันภายนอกหกภายในหกเห็นไหมจำพูดชื่อมันที่จริงก็นี่ความรักโลภโกรธหลงในความคิดนี่แหละฮะรวมลงมาก็ไม่ต่างอย่างเนี้ยเป็นอันเดียวเนี่ยคือความคิดนี่แหละปรุงแต่งเลยนะจำไว้นะไม่ต้องไปรู้จักชื่อมันก็ได้เนาะไม่ใช่กูจำไม่ได้หรอกกูไม่รู้เหมือนกันแหละนะเดี๋ยวจำได้จะมาตอบพวกนี้ก็ได้กูจะไปเขียนโพยมาก็ได้นะคุณตาครับจากคุณพี่ยักษ์สิทธิ์วิมานอสูรครับโอ้โหชื่อเนาะขอธรรมะเกี่ยวกับอาชีพประมงด้วยครับโอ้โห อาชีพประมงนะธรรมะสำหรับอาชีพประมงมึงก็ดูมึงต้องชุนตาที่มันขาดไม่ให้มันขาดนะมันก็จะติดปลานะนั่นแหละคืออาชีพประมงนะเอ้ามันจะว่ายังไงก็มันบอกอาชีพประมงอ่ะมันก็ต้องดูตาอ้วนมันขาดมันก็ต้องชุนมันให้ปกติจริงไหมงั้นปลามันก็ออกหมดจากคุณพันนีครับกราบหลวงตาเจ้าค่ะนั่งสมาธิแน่นหัวลงมาใบหน้าเหมือนจะแตกตัวแข็งเป็นเพราะเหตุใดเจ้าคะโอ้เขาเรียกปีติตัวหนึ่งนี่ตัวยกตัวคอนนะดูเข้าไปบางทีตัวโค้งลงมานะนี่ปีติตัวปีติมีอยู่หลายอาการเกือบ30อาการจำไว้คือฌาน2เนี่ยเรียกว่าปีติแต่ที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญคือภารณาปีติภารณาปีติคือซาอย่างเงี้ยเห็นไหมเย็นซาบซาเนี่ยเหมือนกับอยู่เหมือนกับขนลุกขนชันเนี่ยเนี่ยเนี่ยปีติปราโมทย์นะนี่เขาเรียกภารณาปีติเนาะจากคุณการสัตยานุการครับกราบเรียนหลวงตาเมื่อก่อนอยู่กับลมไหลไปอดีตตอนนี้ไหลไปอนาคตไม่ทราบว่ามาถูกทางไหมครับถูกทางถ้ามึงเห็นอยู่นะเห็นอยู่แสดงว่าถูกมีสติเหมือนคนบ้ามันไม่รู้ว่ามันบ้าหรอกจริงไหมถ้ามันรู้ว่ามันบ้าแสดงว่ามันไม่บ้าอันนี้ก็เหมือนกับมีสติเห็นอยู่ว่ามันไหลไปไหลมาอันนั้นแสดงว่าตัวปัญญาเนาะมีอะไรอีกบอสมีถึงพันหรือยังเนี่ย855ครับนะครับเอาให้ถึงพันนะเดี๋ยวไอ้อ้วนมันจะหัวเราะว่าเพราะมันอะไรเงี้ยมันนี่จ้างค่าตัวมันเป็นล้านเลยนะไอ้อ้วนเนี่ยมาไลฟ์สดเนี่ย3-4วันเนี่ยคำถามจากคุณจาริกครับถามว่าจะแยกความรู้สึกเจ็บปวดออกจากใจได้อย่างไรครับไม่มันแยกไม่ได้หรอกมึงอย่ามาพูดเลยฮะแยกไม่ได้หรอกฮะคนจะระงับเวทนาคือการเข้าฌานเท่านั้นอันนั้นไม่ได้แยกนะหลบหนีจำไว้พวกเข้าฌานเนี่ยหลบหนีจากการจะมานั่งแยกเวทนาว่านั่งให้มันหายปวดไม่มีทางมันจะปวดขึ้นนะจำไว้ถ้าเข้าฌานนั่นคือหลบเข้าไปเลยเข้าใจไหมที่ว่าหายเวทนาเ
ผ่านเวทนาที่จริงเข้าฌานนะที่จริงท่านไม่จำเป็นก็เห็นเวทนาอยู่นี่แหละคือธรรมะนะนะยิ่งมันปวดเราก็เห็นอยู่เนี่ยรู้อยู่นะนี่นะนะถ้าให้หลวงตาแนะนำถ้ามันปวดขานั่งปวดขามึงก็เหยียดขาถ้าก็สิ้นเรื่องจริงไหมล่ะหลวงตาครับจากคุณประสงค์ดวงศิลป์ครับกราบนมัสการหลวงตาเวลาฟังเวลาแค่ฟังหลวงตาเทศทำไมคิดไม่ค่อยออกครับอ๋อคือหลวงตาเนี่ยพูดตรงๆเนาะจะหามาอวดอุตริตนะคำพูดหลวงตาเนี่ยกระแสเสียงหลวงตาเนี่ยมีพลังที่จะไปสะกดในสมองของคนนะเหมือนกับครูบาดลมาอยู่ใหม่ๆตั้งใจมาถามหลวงตามาถึงปุ๊บเนี่ยถามไม่ได้เลยเงียบเลยเนี่ยสังเกตดูง่ายๆนะบางคนมาใกล้ๆหลวงตาเนี่ยคิดอะไรไม่ออกเลยจะกลายเป็นคนสิ้นคิดเหมือนกันฮะจริงๆถ้าอยู่ถ้าออกไปจากบริเวณหลวงตาแล้วโอ้โหคิดมากเลยคิดด่ากูด้วยบางทีแต่ปกติอันนี้เรื่องจริงเลยนะวันนี้40นาทีแล้วนะน็อตครับหลวงตาครับเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละเนาะ881ครับนะวันที่23 23หรือ24เท่านั้น24จะได้บวชพระ5รูปนะถ้ายังเหลือครบนะกำเนินหนึ่งวันที่24ก็ขออนุโมทนาใครอยากเป็นเจ้าภาพร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระเนนก็ได้เนาะเขาก็โพสต์อยู่เนาะแล้วก็อนุโมทนาสาธุการกับเมื่อคืนนี้เนาะมีคนจองกฐินเพิ่มอีก2กองเนาะแล้ววันนี้น้องอะไรไม่รู้เดี๋ยวกูบูโพยกันจะได้จำไว้ด้วยน้องน้องจิมมี่บริษัทพรามรถนะพรามอะไรมันเขียนอะไรวะไพลมเหรอไพลมรถไอเสือมึงพิมพ์มาใหม่นะเสือน้องจิมมี่บริษัทไพลมรถเขาจองกระถิ่นอีก3กองแล้วก็ถวายปัจจัยหลวงตา 100,000 บาทวันนี้เนาะเฮ้ยจดไว้ด้วยนะเสือนะเข้าเนื้อมึงนำไม่จดอ่ะกูจำได้อยู่นะฮะแล้วก็จะอีกจากสมุดประกาศอีก2กองฮะแล้วก็ตอนนี้สรุปยอดจองกฐินเนาะสรุปยอดจองกฐินตอนนี้มี58กองแล้วนะ58กองแล้วนะไม่รวมยอดที่จะถ้ารวมทั้งหมดก็คือ258กองแล้วนะแต่มาทอดจริงๆอาจจะเหลืออยู่ครึ่งกองกันอะไรมันก็ไม่เที่ยงเนาะหลวงตาทำใจเหมือนปลาเนี่ยเราไปใส่เบ็ดเงี้ยปลาติดเบ็ดอยู่นี่อย่าไปคิดว่าได้แล้วนะมันหลุดได้จริงจริงบางคนนี่จับใส่ข้องแล้วนะปิดง่ายข้องอย่างดีปลาซ่อนตัวใหญ่ๆลื่นล้มบังคณาเนี่ยทับข้องแตกปลาออกหายไปเลยเหลือจะข้องก็แตกด้วยนี่นอกจากมันปลาตายรู้จักว่าของตายไหมเฮ้ยถ้ายังไม่ตายอยู่ยังดิ้นอยู่อย่าพึ่งเนาะเพราะฉะนั้นอะไรก็ไม่เที่ยงไม่แน่เนาะเท่าไหร่ก็ไม่ได้ว่าหรอกนี่ก็พูดให้ฟังคือประมาณนี้จองแล้ว258กองนะกองละ1ล้านบาทเนาะหวังว่าปี68ที่จะทอดกฐินนี้คงทะลุ
500กองเนาะเอาละเท่าไหร่ก็เท่านั้นเนาะก็วันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการแค่นี้ก่อนสาธุ